สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่เห็นบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคู่แรกที่ได้แชมป์โลกแบดมินตันแต่ในวินาทีที่ต้องอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาก็เกิดภาพประหลาดขึ้นแทนที่เราจะใช้ธงชาติไทยเหมือนคนอื่นเขาแต่เรากลับต้องใช้ธงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวที่เขียนว่า BAT ซึ่งย่อมาจาก Badminton Association Thailand เช่นเดียวกับในสนาม AFF Suzuki Cup ที่ทีมชาติไทยกำลังแข่งอยู่แถมกำลังฟอร์มดีแต่เราไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้เช่นกันต้องใช้โลโก้ช้างศึกตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ในท่ามกลางความดีใจที่กลายเป็นความขมขื่นของคนไทยจนกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town จึงควรรู้ถึงที่มาปัญหาของเรื่องนี้ประเทศไทยโดนแบนใช้ธงชาติไทยตามคำสั่งของ WADA หรือองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของโลกโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายของไทยยังไม่อัปเดตเท่าทันกฎเกณฑ์ของ WADA ซึ่งในทุกๆปี WADA จะอัปเดตกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่สำคัญเพื่อให้เท่าทันกับการใช้สารกระตุ้นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆและ WADA คาดหวังให้แต่ละประเทศอัปเดตกฎหมายของตัวเองอย่างรวดเร็วให้ตรงกับกฎเกณฑ์ใหม่ด้วยในการอัปเดตกฎเกณฑ์ครั้งล่าสุดของ WADA เมื่อวันที่1มกราคม2021มีการระบุเรื่องนิยามการระบุโทษโดยกล่าวว่าโค้ชคนไหนที่มีส่วนกับการโดปในประเทศนั้นต้องมีบทลงโทษทางกฎหมายด้วยและห้ามทำงานเกี่ยวข้องกับกีฬาโดยสิ้นเชิงแต่กฎหมายของไทยในพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาปีพ.ศ.2555ไม่มีจุดนี้เหมือนอย่างกรณีของหลิวหนิงโค้ชชาวจีนของทีมยกน้ำหนักไทยที่ใช้เกลใสพิเศษที่มีฤทธิ์ของสารกระตุ้นจนนักกีฬายกน้ำหนักของไทยโดนแบนไป10คนตัวหลิวหนิงอาจจะโดนสมาคมยกน้ำหนักแบนตลอดชีวิตก็จริงแต่ไม่มีบทลงโทษใดๆตามกฎหมายไทยซึ่ง WADA อยากให้มีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยดังนั้นเพื่อให้ WADA พอใจเราก็ต้องแก้กฎหมายในพรบ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานั่นเองประเทศอื่นใช้เวลาไม่นานนักในการแก้ไขกฎหมายแต่ประเทศของเราคือขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายมีความซับซ้อนมากกว่าการแก้ไขพรบ.ของประเทศไทยต้องส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตผ่าน3วาระจากนั้นเอากลับมาให้วุฒิสภาโหวตอีก3วาระกว่าจะถูกปรับใช้เป็นกฎหมายได้คือหลายๆกฎหมายในประเทศไทยใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะแก้ไขกันได้สำเร็จมันเป็นแบบนั้นมาตลอดดังนั้นมันยากมากที่เราจะแก้ไขได้ทันในกรอบเวลา10เดือนที่ WADA ให้ขั้นตอนปกติก็ช้าก็อุ้ยอ้ายจะแย่อยู่แล้วบวกซ้ำไปอีกกับการที่สภาไทยมีแต่ความวุ่นวายเดี๋ยวล่มเดี๋ยวองค์ประชุมไม่ครบอย่างสัปดาห์ก่อนองค์ประชุมไม่ครบทำให้เวลา11โมงสสที่มาร่วมประชุมก็เลิกงานกลับบ้านกันแล้วกฎหมายอะไรต่างๆที่รอคิวพิจารณาก็ทำไม่ได้สำหรับเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของ WADA ในเดือนตุลาคม2564เดดไลน์มาถึงสรุปคือไทยยังไม่มีกฎหมายอัปเดตเกิดขึ้น WADA ก็เลยสั่งแบนธงชาติไทยเป็นการสั่งสอนและสั่งห้ามจัดอีเวนต์กีฬาในไทยเป็นบทลงโทษที่ไม่ยอมกระตือรือร้นตามข้อบังคับที่สั่งมาพอเรื่องมันใหญ่แล้วถึงค่อยมาเดือดเนื้อร้อนใจกันในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขสารต้องห้ามให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ออกมาเป็นพระราชกำหนดก่อนโดยคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565พ.ร.ก.คือกฎหมายพิเศษที่ไม่ต้องผ่านความล่าช้าของสภาแต่ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรงได้เลยเป็นอำนาจฉุกเฉินของรัฐบาลที่จะใช้ในเรื่องสำคัญตามที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งเอาไว้ว่าพ.ร.ก.น่าจะออกในเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะส่งเรื่องให้ WADA พิจารณาทันทีถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราจะโดนปลดโทษแบนออกไปในเดือนเมษายน2565ซึ่งก็จะทันพอดีกับซีเกมปีหน้าที่จัดที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคม2565และเอเชียนเกมที่จัดในจีนในเดือนกันยายน2565เช่นกัน
ก็หวังว่าจะทำได้ตามที่พูดไว้เอาพรก.ออกมาก่อนก็ยังดีมีกฎหมายอะไรบ้างให้ WADA เห็นเพราะสำหรับคนในวงการกีฬาและคนไทยทั้งประเทศการโดนแบนธงชาตินี่ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายลองนึกถึงภาพน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจได้เหรียญทองเอเชียนเกมปีหน้าแต่ไม่มีธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาคนไทยจะอับอายขายขี้หน้าไปถึงไหนถ้าในการแข่งขันซีเกมและเอเชียนเกม2ทัวร์นาเมนต์นี้ไทยลงแข่งแต่ไม่มีธงชาติแล้วก็คงเป็นอะไรที่ดูไม่จืดมากๆแค่เคสของบาสและปอป้อกับซูซูกิครับที่เป็นอยู่ก็สมเพชจะแย่จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ